สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Snake Fish Fish English วันละนิดวันละหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคำศัพท์ที่ปามจะมานำเสนอก็คือคำว่า day and night day and nightสำหรับคำนี้นะคะเป็นสำนวนหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า idiom นะคะคำแปลเนี่ยนอกจากมันจะแปลว่าตลอดเวลาแล้วนะคะมันก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งซึ่งแปลว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะก็คือเปรียบเทียบเหมือนกับตอนกลางวันที่เป็นพระอาทิตย์ตอนเย็นที่เป็นพระจันทร์สว่างกับมืดตัวอย่างที่มันจะเอามานำเสนอนะคะอย่างเช่นสมมติว่ามีเพื่อนถามปาล์มว่า How's your job? งานใหม่ของเธอเป็นยังไงบ้างปาล์มจะบอกว่า I don't know. Compared to my previous job, I think it's like a day and night. ซึ่งในบริบทนี้นะคะก็แปลว่าไม่รู้สิเปรียบเทียบกับงานเก่าฉันว่ามันต่างกันสิ้นเชิงเลยปาล์มอาจจะตัดสินใจผิดเพราะว่างานเก่าดีกว่าเยอะเลยก็ประมาณนี้นะคะ